ตลาดหลักทรัพย์เองก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความแข็งแกร่งความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเลยฮะล่าสุดวันนี้ค่ะไปดูกันค่ะกิจกรรมจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับวารสารการเงินธนาคารค่ะประกาศรางวัล Set Award 2023นะคะเป็นการมุ่งส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะโดยทางด้านของ CEO เซเป้นะคะคว้ารางวัล Best CEO Award ไปได้ค่ะส่วนทางลีโอนะคะก็คว้า Best CEO Award เช่นกันค่ะพร้อมด้วย35บจ.องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนใน Set Award ประจำปีนี้ค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้นะคะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารค่ะประกาศรางวัล Set Award 2023มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะภายใต้แนวคิด Benchmark of Excellenceโดยกลุ่มรางวัล Business Excellence นางสาวปิยจิตรักอริยพงศ์ประธานเจ้าที่บริหารบมจ.เซเป้รับรางวัล Best CEO Award นะคะส่วนนายเกติวิทย์สิทธิสุนทรวงศ์ประธานเจ้าที่บริหารบมจ. Leo Global Logistics ก็รับรางวัล Best CEO Award ของตลาด MAI ค่ะแล้วก็มีบริษัทที่รับรางวัลนะคะ Set Award of Honor ทั้งสิ้น4บริษัทค่ะประกอบไปด้วยบมจ.หลักทรัพย์เกียรตินาคินนะคะบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมบมจ.แพลน B Media บมจ.ปตท.ค่ะพร้อมด้วย35บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Sustainability Excellence องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนอีกด้วยค่ะทางด้านของนายภากรปิตทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่รับรางวัล Set Award ประจำปีนี้ทุกบริษัทค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่เป็นเลิศทางด้านธุรกิจและด้านความยั่งยืนถือเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะสร้างผลประกอบการที่ดีควบคู่กับหลัก ESG คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนหรือว่า to make the capital market work for everyone ค่ะขณะที่นายสันติวิริยะรังสฤทธิ์ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล Set Award และเป็นหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล Set Award นะคะกล่าวว่ารางวัล Set Award ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าค่ะที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่างๆโดยปีนี้นะคะพบว่ามีบริษัทที่รับรางวัล Set Award Honor เพิ่มขึ้นแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานในความเป็นเลิศก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบของตลาดทุนไทยและยังมีบริษัทนะคะที่รับรางวัล Best Innovative Company Award เพิ่มขึ้นเป็น10บริษัทเลยค่ะสะท้อนถึงศักยภาพที่โดดเด่นของบริษัทในตลาดทุนไทยนะคะที่ให้ความสำคัญกับการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมยิ่งขึ้นไปอีกค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นมาตรฐานแล้วค่ะในการที่จะเป็นต้นแบบนะคะให้กับบริษัทจดทะเบียนต่างๆหรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆในประเทศไทยได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนนะคะ